นมัสการครับว่าไงครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมมาถามพระอาจารย์ว่าเรื่องอนัตตานะครับทีนี้เนี่ยพระอาจารย์อธิบายว่าผลของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นอนัตตาใช่ไหมครับผลของมรรคมีองค์8เนี่ยจะไปสุดที่เนตังมมะเนโสมสมินะเมโสวตานะเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะอนัตตาเนี่ยจะถึงระดับหนึ่งจะเป็นความเข้าใจระดับหนึ่งและพออนัตตาแล้วเนี่ยก็จะต้องเห็นต่อไปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยเป็นการถอนอหังการมะมังการหรือว่าเป็นการถอนมานานุสัยอย่างนี้ก็แสดงว่าผลของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ไม่ใช่อนัตตาใช่ไหมครับผลของอริยมรรคมีองค์8คือการได้โสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์คือการได้เป็นอริยบุคคลตามกำลังตามอินทรีย์ที่เขาละวางได้ปล่อยได้เพราะว่าผมเข้าไปอ่านในพระสูตรธรรมจักรกับพระวัตรสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ในกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานครับก็อริยมรรคมีองค์8ผลสรุปก็ไปจบที่นิพพานแสดงว่าอันนี้นิพพานเนี่ยก็ไม่เป็นทั้งอัตตาและก็อนัตตา อยู่ช่องว่างระหว่างทั้ง2ทางนั้นเพราะว่าอัตตาก็ตามหรืออนัตตาก็ตามเนี่ยมันเป็นฝั่งของสังคตะไม่ใช่อสังคตะไงแล้วอยู่ในพระสูตรเนี่ยอนิจจลักขณสูตรที่2พระพุทธองค์กล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่เป็นของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราครับผมใช่แสดงว่านิพพานก็ไม่เป็นอนัตตาถ้าเป็นก็ต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมใช่ครับสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไงครับถ้านิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมครับแต่นิพพานเป็นทุกข์ไม่ได้สาธุครับครับเพราะว่านิพพานเนี่ยอีกชื่อนึงก็คืออสังคตะอสังคตะคุณสมบัติก็คือเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยเสื่อมไม่มีครับเมื่อเสื่อมไม่มีเนี่ยดับก็ไม่มีทุกขังไม่มีครับทีนี้เนี่ยผมก็ศึกษาในมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับพระพุทธองค์กล่าวว่าอย่างช้า7ปีแต่ปัจจุบันพระในประเทศไทยหรือก็แล้วก็ทั่วโลกผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบวชกันแน่นยันจนวันสุดท้ายลมหายใจสุดท้ายก็ยังไม่ถึงนิพพานเป็นเพราะอะไรครับทำไมมันถึงยากจังสมัยทุกวันนี้ครับขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้ให้สำเร็จภายใน7ปีด้วยครับอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ของทุกท่านนะครับที่เข้ามานั่งฟังในที่นี้ครับผมเพราะพระอาจารย์เนี่ยเป็นพระหูสูตรเป็นผู้รู้ในธรรมในคำสอนมากครับอันนี้เราก็วางไว้ก่อนนะอันดับหนึ่งเราก็ยังไม่ไปประเมินภิกขุทั่วประเทศถึงขนาดนั้นว่าท่านยังไม่บรรลุใช่ไหมเพราะพระศาสดาเนี่ยพยากรณ์ไว้แล้วถ้ามรรคมีองค์8มีอยู่เนี่ยสมณะที่1 2 3 4เนี่ยมีแน่นอนวันนี้มรรคมีองค์8ยังมีเนี่ยดังนั้นสมณะที่1 2 3 4ต้องมีแน่นอนดังนั้นเราก็จะไม่ไปประเมินว่าโอ้ภิกขุทั่วประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่ได้อริยบุคคลกันเลยก็ไม่ประเมินขนาดนั้นนะอันดับหนึ่งอย่างต่อไปก็คือเราก็มาฝึกฝนตนเองให้ตรงตามมรรคมีองค์8นี่แหละตรงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้เนี่ยการพ้นทุกข์เนี่ยมีได้แน่นอนครับแล้วทีนี้เนี่ยการเจริญอริยมรรคมีองค์8ต้องออกบวช ด้วยหรือเปล่าครับมรรคมีองค์8เนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นพระด้วยไหมที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ใช่ไหมดูศีล5เนี่ยคารวะทำได้ไหมล่ะทำได้โสดาบันเนี่ยศีล5บริบูรณ์มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมนี่โสดาบันแล้วเป็นอริยะแล้วแล้วพุทธเจ้าเรียกสมณะแล้วสมณะที่1เนี่ย
ทีนี้เนี่ยผมได้ศึกษาคำสอนก็คืออริยมรรคมีองค์8ข้อที่1พระพุทธองค์กล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อสัมมาทิฏฐิเป็นไฉนคือความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุแห่งทุกข์ความรู้ในความดับทุกข์ความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี่แหละสัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังคัปปะเป็นไฉนคือการดำริออกจากกามดำริออกการออกจากการไม่พยาบาทดำริออกจากการไม่เบียดเบียนนี่แหละสัมมาสังคัปปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวาจาเป็นไฉนเจตนางดเว้นจากคำพูดเท็จเจตนางดเว้นจากคำพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากคำพูดหยาบเจตนางดเว้นจากคำพูดเพ้อเจ้อนี่แลสัมมาสังคัปปะออกนี่แลสัมมาวาจาขอโทษครับแล้วจะถามเรื่องอะไรเดี๋ยวครับอีกนิดนึงครับต่อไปสัมมากัมมันตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากัมมันตะเป็นไฉนเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์นี่แลสัมมากัมมันตะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ข้อที่5เนี่ยพระพุทธองค์กล่าวเรื่องอริยสาวกในธรรมวินัยข้อนี้ออกบวชหรือยังครับคำว่าในพระธรรมวินัยไม่ได้บอกว่าภิกขุในธรรมวินัยเนี่ยข้อที่5อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพชอบนี้แลสัมมาอาชีวะข้อที่6สัมมาวายามะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวายามะเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้พระอาจารย์เห็นข้อเห็นความแตกต่างของข้อที่5ข้อที่6มั้ยครับพระพุทธองค์จะกล่าวถึงในธรรมวินัยซึ่งมันจะไปตรงกับในสามัญญผลสูตรที่พระพุทธองค์กล่าวว่าคฤหัสถ์ครับแค่เป็นทางไมตรีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งบุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจสังขัดย่อมทำได้ยากถ้ากะไรเราพึงปลงผมเล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอย่างนี้เขาละโภคสมบัติน้อยใหญ่ละเครือญาติน้อยใหญ่แล้วยังไงล่ะกนผมเล่นหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเมื่อบวชแล้วสำรวมในพระปาฏิโมกข์อยู่มันจะมาตรงกับ อริยสาวกในธรรมวินัยก็คือสำรวมในพระปาฏิโมกข์คือการออกบวชนั่นเองครับข้อที่5ครับแล้วยังไงอ่ะคืออะไรคือการเจริญอริยมรรค8ต้องออกบวชอย่างเดียวครับตามที่ผมศึกษามาตามที่ผมเห็นมาอ๋อจะฟันธงอย่างนั้นใช่ครับนะเข้าใจแค่ไปนิดนึงขอเชิญพระอาจารย์อธิบายครับ อานาปานสติเนี่ยหรือเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยนะเจริญอานาปาเป็นเหตุให้ได้วิชาวิมุตติมั้ยอานาปานสติบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์มั้ยโพชฌงค์7บริบูรณ์มั้ยวิชาวิมุตติบริบูรณ์มั้ยอานาปานสติคฤหัสถ์เจริญได้มั้ยหรือว่าเจริญยังไงครับใครรู้ไม่ได้อานาปานสติเจริญยังไงครับก็เจริญอย่างที่พระศาสดาตรัสเนี่ยหายใจเข้ายาวก็รู้ออกยาวก็รู้นั่งสมาธิกันอยู่เนี่ยทั้งวีทั้งวันเนี่ยไม่ใช่อานาปานสติหรอพระพุทธเจ้าชี้ต่อไปอีกว่าพิจารณาธรรมเป็นเหตุเกิดแห่งลมหายใจพิจารณาธรรมเป็นเหตุเอาทีละเรื่องลมหายใจว่าคฤหัสถ์เนี่ยนั่งรู้ลมหายใจได้ไหมได้ครับถ้าได้ก็เจริญอานาปาได้สิใช่ไหมแล้วพระองค์ก็สอนให้คนเนี่ยเจริญอานาปานสติใช่ไหมไม่ได้สอนเฉพาะภิกขุนะเวลาสอนธรรมะแก่ภิกขุเนี่ยไม่ใช่ว่าภิกขุทำได้เท่านั้นนะใช่ครับให้ภิกขุทรงจำอย่างธรรมะของคฤหัสถ์ก็บอกให้ภิกขุเนี่ยทรงจำไว้เพราะใครคฤหัสถ์คนไหนจะมานั่งทรงจำธรรมะพระพุทธเจ้าได้ดีเท่ากับอัคคังเขตตังเนื้อนาดีผืนนาดีล่ะใช่ไหมดังนั้นฝากธรรมะกับคฤหัสถ์ก็ฝากกับภิกขุเอาไปสอนคฤหัสถ์เขาอย่างนี้นะให้ทำอย่างนี้ดังนั้นเวลาเจอภิกขุทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ๊ะธรรมะนี่สอนกับภิกขุทั้งหลายเท่านั้นมั้งอันนี้ต้องเจอพระสูตรหลายๆพระสูตรแล้วเราจะทราบว่าธรรมะของคฤหัสถ์เนี่ยนะได้พระสูตรที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยคนเราเจริญ2ทางได้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจริงครับข้อนี้ครับหลุดพ้นได้ในเพศคฤหัสถ์เนี่ยมีไม่ใช่หลุดพ้นไม่ได้ถ้าเขาหลุดพ้นได้แสดงว่าเขาต้องเจริญมรรค8ถูกต้องไหมดังนั้นมรรค8ก็เจริญในเพศคฤหัสถ์ได้
ช่มาไม่ใช่ว่ามรรค8จะต้องเจริญในเฉพาะตัวภิกขุในธรรมวินัยโอ้อันนี้พื้นฐานอันนี้ป.1 นะแล้วทีนี้เนี่ยการเจริญอานาปานสติของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ทำยังไงครับก็ทำเหมือนพระพุทธเจ้าบอกยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละทีนี้เนี่ยตอนขณะที่ทำเนี่ยปล่อยจิตให้ว่างหรือว่าใช้จิตใช้ความคิดในการพิจารณาครับคิดก็เรื่องคิดรู้ลมก็เรื่องรู้ลมอันนี้ก็พื้นฐานเองอ่ะอันนี้เบสิกเลยคนมาใหม่ๆจะสอนยังไงเอ้ยรู้ลมไม่ใช่คิดนะคิดไม่ใช่รู้ลมนี่ถ้ามาถามประเด็นนี้แสดงว่าไม่ได้ฟังนะใช่ครับไม่ได้ฟังครับที่อธิบายไว้ใช่ไหมถ้าฟังที่อธิบายไว้ตรงนี้เนี่ยก็จะรู้แต่ทีนี้เนี่ยในขณะที่ปล่อยจิตให้ว่างเนี่ยมันเป็นสมถกรรมฐานจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับอันนี้ก็ไปนั่งฟังเขามาอีกอ่ะถ้ามีคำว่ากรรมฐานเนี่ยปรุงแต่งเป็นคำใหม่สาวกพูดเองสมถกรรมฐานไม่มีพุทธเจ้าพูดสมถะก็สมถะอย่างเดียวนี้ยังทิ้งของเก่ายังไม่หมดนะเข้าใจไหมทีนี้เนี่ยกรรมฐานแตกเข้าไปเนี่ยคำแต่งใหม่เลยพระพุทธองค์เนี่ยใช้คำว่า พิจารณาธรรมเป็นเหตุเกิดแห่งลมหายใจ พิจารณาธรรมเป็นเหตุดับแห่งลมหายใจ คำว่าพิจารณาเนี่ย ถ้าเกิดเราหยุดความคิดเอาไว้ปล่อยจิตให้ว่างแล้วเราจะ พิจารณาธรรมเป็นเหตุเกิดและธรรมเป็นเหตุดับได้หรือครับก็เนี่ยพ่อโยมตีความคำว่าพิจารณาในแบบภาษาไทยไงใช่ไหมการพิจารณาเนี่ยมันเป็นศัพท์ภาษาไทยที่ใส่เข้าไปดังนั้นการพิจารณาหรือการใคร่ควรสอดส่องธรรมอะไรต่างๆธรรมวิจยะเนี่ยแค่เห็นเกิดเห็นดับเนี่ยก็เป็นการพิจารณาแล้วการพิจารณาเรามักจะคิดว่าต้องคิดแต่ไม่คิดก็พิจารณาก็เห็นได้เห็นมันเกิดเห็นมันดับอย่างนี้อันนี้ก็เคยอธิบายไว้เยอะนี่ก็โยมไม่ได้ฟังอีกอ่ะใช่ไหมก็เลยว่าต้องสั่งสมสุตตะมากๆนะพระพุทธองค์เนี่ยทรงยกย่องอานาปานสติว่าเป็นพระสูตรที่เลิศทีนี้เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเรามองกันจะเป็นลักษณะเหมือนมดแดงเนี่ยเฝ้ามะม่วงหรือเปล่าครับจะไม่รู้คุณค่าของมันแค่รู้แค่กระพี้แต่ไม่รู้ถึงแก่นว่าความหมายของคำว่าลมหายใจมีประโยชน์ถึงเพียงไรอันนั้นก็เป็นคำพูดที่พูดกันไปลอยๆเล่นๆเท่านั้นแหละถ้าคนเข้ามาเดินมาร์กแล้วเขาก็ไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมเพราะคนที่มาเจริญอานาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ก็จะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเพราะรู้ว่าเราได้กระทำอารมณ์เราได้ละเราละนันทิการผูกจิตติดกับลมได้เร็วขึ้นไวขึ้นมันเป็นปัจจตังของแต่ละบุคคลอยู่แล้วแต่ถ้าโยมไม่เคยทำเนี่ยโยมจะไม่ปัจจตังตรงนี้แล้วโยมก็จะสงสัยแล้วโยมก็จะไปเอาคำที่เขาพูดมาพูดด้วยความสงสัยลังเลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือมันต้องปฏิบัติไงพอปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคำพูดแบบนั้นเนี่ยมันจะหมดราคาไปเพราะเราจะรู้เองว่าอ๋อเราเนี่ยละการผูกจิตติดกับอารมณ์ได้อดีตอนาคตเราไม่กังวลถามว่าเรื่องพวกนี้ใครรู้ตัวเองแหละจะรู้ใช่ไหมนั้นเมื่อตัวเองรู้ตัวเองจะมารู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นเพียงแต่ฟังเข้าเฉยๆหรือทำไม่ได้หรือมันก็จะประจักษ์กับตัวเองใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะทีนี้เนี่ย อานาปานสติที่พระพุทธองค์ชี้ไว้เนี่ยอยู่ในสัมมาสติทีนี้เนี่ยก่อนที่จะมาถึงสัมมาสติได้เนี่ยต้องถึงสัมมาวายามะก่อนต้องมีศีลสมบูรณ์ก่อนคือที่โยมพูดยกมาว่าอยู่ในสัมมาสติมันก็ไม่ถูกเพราะอานาปานสติเนี่ยพระองค์บอกเลยมรรค8ครบเลยนะอย่างเนี้ยคือโยมยกมาแต่ละอันอาตมาไม่รู้ว่าโยมไปฟังใครมาแล้วก็ยกมาหรือว่านั่งคิดติดตึกเอาเองแต่โยมต้องอ่านพระสูตรก่อนเพราะถ้าโยมอ่านพระสูตรตรงเนี้ยโยมจะรู้เลยว่าอานาปาเนี่ยคือมรรค8ทั้งหมดอนาปายังโยงไปสู่สติปัฏฐาน4ถ้าสติปัฏฐาน4ก็จะโยงไปถึงโพธิปักขยธรรม37ทั้งหมดเลยอนาปานสติเพียงอย่างเดียวจึงทำให้คนเข้ามรรคผลนิพพานได้เลยเห็นนะข้อนี้จริงครับโยมต้องดูผลสุดท้ายของพรหมจรรย์ผลสุดท้ายของการปฏิบัติอนาปาวิชาวิมุตติเกิดขึ้นได้นิพพานหรืออุปาทิยังเหลืออยู่เป็นอนาคามีคนจะไปนิพพานได้มรรค8เป็นตัวตั้งอยู่แล้วทำอย่างเดียวมรรค8ครบก็คือตัวอนาปานสติเพราะผลสุดท้ายคือได้นิพพาน
มรรค8สุดท้ายได้นิพพานอานาปาสุดท้ายได้นิพพานอนาปาก็คือมรรค8ได้ทั้งหมดเลยแล้วยอมไปจับเป็นสติปัฏฐาน4ตัวเดียวยอมก็ตั้งต้นผิดอีกละอย่างเงี้ยตอนนี้มันจะใคร่ควรกันผิดตลอดเข้าใจมั้ยอย่างเช่นพระพุทธบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยผิดหลายจุดแล้วนั่นเนี่ยครับก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานแต่ผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วส่วนมากจะต้องออกบวชถ้าไม่ออกบวชก็จะต้องมีอะไรถึงให้ถึงนิพพานได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะไม่สามารถเนี่ยอยู่ในคาบคฤหัสถ์ได้ข้อนี้จริงใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่ใช่พุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอีกนะอันนี้ก็พูดเองเอาเป็นว่าอันไหนพูดเองบ้างแล้วกันนะถ้าพูดเองเนี่ยไม่วิเคราะห์ต่อสาธุครับก็จริงๆเนี่ยพระสูตรเนี่ยที่ตรัสบอกตรงๆเนี่ยก็มีเยอะที่มีปริพาชกมาถามเนี่ยมีอุบาสกอุบาสิกาของท่านเนี่ยเป็นได้มรรคผลกันบ้างไหมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ร้อยเดียวนะหลายร้อยอนาคามีก็เยอะอาหลานก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเราไม่เคยอ่านพระสูตรนี้แล้วมันงงๆแล้วก็ถกอยู่นั่นนะถกไปถกมาไปอ่านพระสูตรนี้ทีเดียวจบใช่ไหมพุทธเจ้าตอบไว้เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอะไรที่แบบว่ายังลังเลสงสัยใจเย็นๆก่อนแล้วก็ไปอ่านไปเสพครบมากๆปุ๊บคำตอบมีอยู่ในนั้นน่ะพระพุทธเจ้านั่นน่ะเดี๋ยวก็เจอคำตอบเองนะชุมชนชาวสักกะโสดาบันทั้งนั้นน่ะเห็นไหมเพียบเลยพระสูตรที่คฤหัสถ์เป็นอริยบุคคลเนี่ยเต็มไปหมดเลยต้องไปอ่านก่อน